ก่อนเลยเนยเอาไปก่อนเลยโอเคจะต้องรีบก่อนนั่นเลยห้องน้ำอ่ะแล้วครูหาเริ่มมานะการบ้านด่วนที่สุดวันครบกำหนดส่งการบ้านคือวันพฤหัสบดีที่9ธันวาคม2564เวลาเที่ยงคืนโอเคเลยเที่ยงคืนไปในไดรฟ์ขอย้ำว่าส่งวันสุดท้ายวันที่9พฤหัสบดีเฮ้ยนักเรียนอาจจะปิดไมโครโฟนเดี๋ยวมันสะท้อนเข้าบันทึกเสียง Thank you วันที่9นะสบดีเวลาเที่ยงคืนการบ้านเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จะไปเกี่ยวข้องกับคะแนนต่อไปนี้1คะแนนเก็บ2คะแนนตัวชี้วัดนักเรียนการบ้านดีครูหันก็จะให้คะแนนตัวชี้วัดเยอะนักเรียนฟังไว้นะเพราะฉะนั้นจงโชว์ฝีมือการบ้านมันก็จะส่งผลให้คะแนนอยู่โดยภาพรวมดีขึ้นไปนานมากการบ้านอย่าถ่ายรูปที่เอาตัวเองเป็นเงาไปพาดผ่านในกระดาษเพราะมันมืดครูหันมองไม่เห็นผู้หารต้องตรวจงานเป็นพันๆหน้าก็จะงุนงิดโอเคจบเรื่องการบ้านแล้วนะนักเรียนมีคำถามไหมวันพฤหัสนี้นะร้านไอติมมาโอเคได้นะครับพอวันศุกร์ผู้หารก็จะเข้าไปทำการตรวจเช็คเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องที่สองซึ่งจะเป็นเรื่องสุดท้ายก็คือใครเดาได้ว่าควรจะพูดเรื่องอะไรเรื่องที่จะพูดต่อไปนี้ก็คือแทนสวัสดีค่ะไม่ใช่เรื่องนี้โอเคข้อสอบนักเรียนฟังดีนะนักเรียนจะมีเวลาทำข้อสอบจำนวน1ชั่วโมงพาร์ทที่1อันนี้ครูหันบันทึกเสียงไว้แล้วพาร์ทที่1เฮ้ยต่อดับพาร์ทที่1ก็คือช้อยสิบข้อมันคืออีหยังก็มันก็คือเอามาจากในหนังสือนะนักเรียนในเรื่องที่นักเรียนเรียนส่วนที่2เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการสอบคือให้นักเรียนทำการแปลเรื่องที่ครูหันแปะไว้ในข้อสอบเรื่องก็คือเอามา1พารากราฟจากเรื่องที่นักเรียนเรียนนักเรียนเรียนกี่เรื่องในหนังสือของท่านมีใครตอบได้ว่าเรียนกี่เรื่องมีทั้งหมด3เรื่องนะ reading 1 reading 2มี3เรื่องนักเรียนฟังดีนะครูหันเอามา1พารากราฟจากเรื่องไหนก็ตามไม่ง่ายไม่ยาก
นักเรียนก็คงจะรู้ว่าคำว่าไม่ง่ายไม่ยากคืออีหยังก็มันก็คือไม่ใช่พารากราฟแรกไม่ใช่พารากราฟสุดท้ายไม่ง่ายไม่ยากอะไรก็ไอก็อยากช่วยอยู่บ้างพอจะช่วยอยู่ได้บ้างแต่ไอจะไปบอกหน้าเลยมันก็น่าเกลียดน่าเกลียดโอเคนะบอกใบให้แล้วอันนี้ไม่อันนี้จะไม่บอกใบอันนี้จะบอกตรงๆเลยกรุณาเขียนตัวใหญ่ตัวเล็กๆครูหารอ่านแล้วงุนงิดก็จะทำให้ได้คะแนนน้อยนักเรียนเขียนคำว่าตัวใหญ่ก็พยายามชาร์จอย่างสุดกำลังความสามารถได้เท่านั้นไม่รู้ว่าเครื่องชาร์จระบบมันเป็นยังไงบ้างตัวใหญ่หมายถึงว่าตัวครึ่งบรรทัดความใหญ่ไม่ใช่ตัวเต็มบรรทัดนะนักเรียนเพราะปกติที่ครูหันสังเกตเห็นนักเรียนจะเขียนประมาณ1ใน4ของบรรทัดตัวหนังสือของนักเรียนสำหรับนักเรียนที่ถูกไหม คนที่กินข้าวกรุบกรุบกรุบนักเรียนเห็นด้วยไหม1ใน4แต่ของครูหันก็คือยูกำลังส่งมาให้ไออ่านขอครึ่งบรรทัดนะตัวใหญ่อย่าลืมนะเขียนตัวใหญ่พาร์ทนี้โลแบตเตอรี่พาร์ทนี้นะครับอยากจะบอกว่ามีคะแนนทั้งหมด20คะแนนเป็นคะแนนครึ่งหนึ่งของการสอบเลยนะอย่าทำเป็นเล่นนะครับห้ามข้อห้ามเนื่องจากว่านักเรียนกำลังทำหน้าที่ในการแปลการแปลก็คือการแปลก็คือการถ่ายทอดความหมายถ่ายทอดคำพูดถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนจากภาษาหนึ่งมาสู่อีกภาษาหนึ่งให้เป็นภาษาท้องถิ่นห้ามเราจะฟังดีๆนะห้ามใส่ความคิดตัวเองเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของนักเรียนห้ามใส่ความเห็นของตัวเองเพราะนักเรียนกำลังทำหน้าที่เป็นผู้แปลผู้ถอดคำพูดของภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่งนักเรียนไม่ใช่ผู้วิพากษ์วิจารณ์ความเห็นนักเรียนเป็นผู้สืบทอดความหมายที่ผู้เขียนต้องการเท่านั้นนะครับมันหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์มันเป็นของคนอื่นเขาไม่เกี่ยวกับเรานะครับอันนี้ใส่ซุปเปอร์ชาร์จไปแล้วหวังว่าเครื่องคงจะไม่ระเบิดโอเคสุดท้ายขออนุญาตกดกระดิ่งหน่อยแต่งประโยค10คำอ่านแล้วรู้เรื่องได้ 0.5 คะแนนอ่านไม่รู้เรื่องอะไรเขียนอะไร10คำมาจากไหนเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยชอบมากคำถามนี้มาจาก reading 1 reading 2ที่หนูเรียนเฮ้ยยูจดดูนะ reading 1 reading 2นะยูเรียน3 reading ไอ้ก็เอามาอย่างละ3คําเอามาจากตรงนั้นนะไม่ต้องเฟิร์ฟฟ้าไปดูที่อื่นนี่แสดงว่ามีลังสังหรณ์ที่ดีเอามาแต่ไม่ได้เปิด
คลิปนี้ทำได้ทำได้โอ้ my god what the heck ก็ไม่เป็นไรถามได้อย่างไม่เยอะอ้าวคุณทำเสียงให้แหมคุณถามมาเราก็ต้องพูดกับเจ้าคนเดียวก่อนก็ไม่ได้อะไรอันนี้มันคือ meeting 1นี่เราเริ่มเรียนนี่ meeting 2นะ unit 4 meeting 2พวกไปก่อน what the heck อยู่นี่อยู่นี่ลิทิ้ง2แล้วก็ยูนิต5เราเรียนก็คือลิทิ้ง1เอามาจากตรงนี้ด้วยเอามาจากนี้ด้วยตรงที่เขียนเครื่องหมายถูกอย่างเงี้ยเอามา3คำอันนี้ก็เอามา3อันนี้เอามา4สมมุติอ่ะรวมแล้วเป็น10ยูก็ยูแค่หน้าเนี้ยโอ้มันก็จะเห็นอย่างนี้นะครับเนี่ยผมก็ดูแค่นี้นะเนี่ยยูก็ไปดูแล้วยูก็นึกภาพเอาว่าเอ๊ะจะยังไงทำนี้อะไรเงี้ยเรียกว่าถ้าไม่รู้ก็ถามพี่กูเอาผู้อ่านแล้วเดี๋ยวพี่ผู้อ่านในใจในใจก็ในใจแล้วสอนกดโอเคพี่ให้แปลก็คือใช่แบบนี้นะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกห้องนี้ดีใจที่เขาไปถามผู้อ่านก็จะเลือกมาที่ไม่ง่ายไม่ยากคำว่าไม่ง่ายไม่ยากก็คือถ้าง่ายสุดก็คือภาษาเลยถูกต้องยากสุดคือภาษาเห็นปะเขาไม่อยู่หรือเปล่าเลยไหมอย่างนี้นะก็อาจจะเอาจากนี้หรือเอาจากเรื่องนี้เรื่องนี้ลิทิ้งสองเห็นลิทิ้งสองเห็นปะหนูก็เรียนเห็นปะอาจจะเอาจากเรื่องนี้ก็ได้ไม่ง่ายไม่ยากเหมือนกันเอามาแค่หนึ่งภาษา20คะแนนใครไม่รู้ว่าอ่านแล้วไม่รู้เรื่องอยู่ก็ไปดูวิดีโอเอานะครับดูวิดีโอที่ผ่านแปลไว้แล้วอยู่ก็จำเรื่องมาเอาไว้นะโอเคดีมากเลยที่ถามนะครับผู้อ่านก็ถ้าเกิดอ่านแต่งประโยคแล้วรู้เรื่องได้ 0.5 คะแนนถ้าแกรมมาถูกหลักไวยากรณ์ถูกได้อีก 0.5 กลายเป็น1คะแนนโอเคนะครับนี่คือวิธีพิจารณาคะแนนแต่ครูหานว่าไอ้เรื่องนี้ยังเล็กกว่าเรื่องการบ้านการบ้านเป็นเรื่องใหญ่แต่ครูหานก็จะไม่ค่อยให้ใครสอบตกคนที่สอบตกก็คือคนที่แบบไม่ค่อยอาจจะหมดสิทธิ์สอบหรือว่าแบบไม่มาเรียนอะไรพวกนี้พวกนี้จะสอบตกคนที่มาเรียนก็ปกติก็จะไม่ค่อยให้สอบตกแต่อาจจะได้คะแนนน้อยถ้าเกิดการบ้านไม่เวิร์กโอเคนะครับหวังว่าจบไม่รู้จะพูดอะไรต่อโอเคเราก็มาเริ่มถ้าเกิดวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรเนี่ยวันก่อนก็คือหน้า94ถ้าฮะถามได้ถ้าเกิดหน้า94ถ้าวันนี้มีการบ้านก็ให้ถือว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่มีการบ้านหลังจากนี้ไปแล้วถึงจะมีการบ้านอยู่ก็ไม่ต้องส่งมาให้ไอจะไม่ตรวจไอจะตรวจแค่การบ้านถึงของวันนี้นะวันนี้คือวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปพูดง่ายๆว่าอยู่จะทำกันบ้านหรือไม่ทำกันบ้านก็ตามใจอยู่นะครับแต่ว่าทำมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเองแต่ถ้าทำแล้วแต่ว่าครูหันก็ไม่ตรวจเพราะครูหันตรวจแค่ถึงวันนี้เท่านั้น
แล้วก็การบ้านห้องนี้ก็คือเฉพาะห้องนี้นะครับไม่ต้องไปดูห้องอื่นเพราะกูหันตรวจตามห้องเอา5ทับ4ยูนิตยูเรียนยูนิตเลยเนี่ยยูนิต4โอเค94โออันนี้ก็คืLighting scale วันนี้คือการบ้านครั้งสุดท้ายนะผู้หันเขียนไว้ก่อนนะครับเพื่อความกระจ่าง homework ครั้งที่9นะครับเขียนไว้ก่อนนะครับ homework ครั้งที่9สุดท้ายครั้งสุดท้ายนะครับหลังจากนี้ไปไม่ต้องส่งแล้วเดี๋ยวครูหันก็จะไปบอกว่าเริ่มสตาร์ทการบ้านครั้งที่1ใหม่เมื่อใดนะครับจะไปบอกในภายหลังครั้งสุดท้ายนะอันนี้นักเรียนจำไว้นะนักเรียนจะได้ประหยัดเวลาเอาเวลาไปดูวิชาอื่นบ้างนะครับโอเคอันนี้ครูหานก็น่าจะแบบหันนี้น่าจะจบโอเคนะครับintroduce some example writing skill introducing example ก็คืออันนี้ก็คือเป็นการฝึกเขียนการฝึกเขียนการยกตัวอย่างอันนี้เขาบอกการยกตัวอย่างมีวิธีการพูดได้2วิธี for example หรือ for instance นะครับอันนี้แปลว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับyou have learned good paragraph sentence support topic sentence after you write supporting you may want to give example ก็คือเขาบอกว่าพารากราฟที่ดีนะครับมันก็จะมี topic sentence แล้วก็มี supporting sentence ก็คือประโยคที่สนับสนุนนะครับคือง่ายๆยูเขียนมาเนี่ยในหนึ่งพารากราฟยูมีประโยคแรกนะครับมีประโยคแรกแล้วทุกประโยคก็วิ่งเข้าหามันหมดนะครับนักเรียนอันนี้คือการทำให้งานเขียนอยู่มีคุณภาพหรือโฟกัสนะครับทีนี้ในการที่ supporting sentence เนี่ยอยู่อาจจะมีการยกตัวอย่าง Women became leaders the last century for example Margaret Thatcher and Golda Meir both prime minister of their countries สุภาพสตรีในยุคปลายศตวรรษนะครับก็เป็นตัวอย่างอันดีนะครับอย่างเช่นมาร์กาเร็ตแทชเชอร์หรือไม่ก็โกลดาแมร์นะครับ For example Lanu Fairness not correct อันนี้เขาบอกว่าประโยคที่เริ่มต้นด้วย For example จะต้องเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะครับถ้าประโยคมีแค่คำพูดไม่มีเวิร์บไม่มีกรรมถือว่าเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์นะครับโอเค read the followingข้อหนึ่งเขาบอกประโยค What phrase introduce example in the paragraph Circle them นะครับ Circle them
็คือตรงนี้นะครับนี่คือข้อ1ถูกไหมนักเรียนมีความเห็นโต้แย้งได้นะ at the face followed by comma วลีที่ตามด้วย comma เขาบอกว่าวลีคือกลุ่มคำด้วยที่ตามด้วย comma ใช่ไหมอันนี้ก็ตอบ no คือมันมีทั้งตามแล้วก็ไม่ตาม sentence give example complete sentences เขาถามว่าประโยคที่มีการยกตัวอย่างเป็นประโยคสมบูรณ์หรือไม่คำตอบก็คือสมบูรณ์นะครับนักเรียนถ้าประโยคถ้าไม่ใช่ประโยคสมบูรณ์ก็ไม่ถือว่าเป็นก็ถือว่าเป็นการใช้ยกตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องนะครับโอเคThe sentence gave sample detail. Give detail about supporting sentence. ประโยคที่ give detail แล้วก็ support. ประโยคที่ยกตัวอย่างนั้นให้รายละเอียดเกี่ยวกับ supporting sentence หรือเปล่า underline supporting ก็ต้องให้ต้อง yes ครับโอเคอันนี้คือ supporting sentence นะอันนี้คือข้อ4เป็นประโยคที่สนับสนุนคีย์แล้วก็ for example อันนี้อันหนึ่งประโยคจบตรงนี้อันนี้เป็นสี่โอ้ปอปอปอดี